ดีค่ะกินลมชมทุ่งกับลุงเพียร EP 4ตอนนี้ถ่ายทำในวันพืชมงคลวันที่13พฤษภาคม2565ค่ะมีชื่อตอนว่าเอามื้อสามัคคีลงแขกดำนาโคกหนองนาตาเหมียนโมเดลค่ะด้วยความที่เป็นวันหยุดนะคะคุณหนาก็เลยขอติดตามตาเพียรกับยายแขกไปร่วมกิจกรรมด้วยค่ะตอนนี้มาถึงสถานที่จัดกิจกรรมนะคะที่ตำบลหนองตะงูอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์มาถึงก็ได้รับการทักทายต้อนรับอย่างเป็นกันเองมีกาแฟต้อนรับดูแลกันอย่างดีนะคะโดยทุกคนได้สวมหน้ากากอนามัยมีการป้องกันภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด-19 ด้วยค่ะในระหว่างที่นั่งรอประธานในพิธีนะคะก็มีการพูดคุยของท่านพิธีกรเกี่ยวกับป่า5ระดับป่า3อย่างประโยชน์4อย่างซึ่งตาเหมียนได้ทำไว้อย่างครบถ้วนแล้วนะคะสมาชิกนะคะที่มาร่วมกิจกรรมก็สามารถนำผลผลิตมาจำหน่ายในราคาย่อมเยาได้ค่ะนี่น่าสนใจทีเดียวนะคะก็เป็นกล้วยกวนหน้าตาน่ากินมากเลยค่ะขากลับว่าจะแวะซื้อไปกินสักหน่อยนะคะตอนนี้ยังไม่อยากถืออะไรค่ะเมื่อท่านผู้ตรวจการมาถึงนะคะท่านเป็นประธานในพิธีนะคะก็ทุกคนได้ปรบมือแสดงรหัสและกล่าวคำปฏิญาณนะคะสวัสดีครับครับ3 2 1ต้องคำปฏิญาณเริ่มนะฮะชาติของเราชาติของเราเป็นไทยอยู่ได้เป็นไทยอยู่ได้จนถึงตัวเราทุกวันนี้เพราะบรรพบุรุษของเราเอาเลือดเอาเนื้อเอาชีวิตและความลำบากยากเข็นเข้าแลกไว้เราต้องรักษาชาติเราต้องบำรุงชาติเราต้องรักษาแผ่นดินด้วยการทำเกษตรอินทรีย์เราต้องสร้างเศรษฐกิจพอเพียงให้สามารถพึ่งตนเองและสร้างความมั่นคงใหม่ให้แก่แผ่นดินไทยให้จงได้ครับต่อไปเป็นคาถาเลี้ยงดินนะฮะอันนี้เป็นกิจกรรมที่เราทำกันอยู่นะครับครับใส่รหัสคาถาเลี้ยงดิน3 2 1เลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชFeed the soil, alert the soil, feed the pan เจียมไดออยไดเจียมจะนำเลี้ยงเทะอิดเทะเลี้ยงละซิวเลี้ยงแม่ธรณีให้แม่ธรณีเลี้ยงแม่โพศพผมด้วยครับให้เราทำชาติเป็นสถานยืนหยัดทุกคนน้ำไฟยังคนรักในเชื้อชาติรักเงินชาติรักเพื่อนที่รักไม่ละพระเจ้าแผ่นดินต้องเพื่อนไม่รักไม่ละมาตามหลักฐานแล้วดีมาทางท่านประธานเครือข่ายโคกหนองนาจังหวัดนครสวรรค์นะครับเราได้อุปโลกท่านให้เป็นประธานของจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยนะครับมัดมือชกหนีไปไหนไม่ได้เรียนท่านผู้ตรวจนะครับแล้วก็ภาคีเครือข่ายทุกท่านแปลงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสของนครสวรรค์นะครับโดยเฉพาะเป็นพื้นที่ของตำบลหนองตะงูเป็นศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชนนะครับซึ่งแปลง3ไร่เนี่ยกระผมเองนั้นได้รับโอกาสจากสำนักงานพัฒนาชนบรรพตพิสัยเนี่ยไปอบรม5วัน4คืนที่สปช.พิษณุโลกนะก็ได้รู้จักเครือข่ายแต่ละจังหวัดใน15อำเภอมี16แปลงนะครับเพราะว่าไทยสาลีไม่รู้ว่ามีโควต้าได้ไป2ท่านนะครับก็มีการขับเคลื่อนตรงนี้ที่ได้นำเรียนกับท่านผู้ตรวจเนี่ยก่อนที่เดินมาเนี่ยว่าที่เนี่ยป่าในพืชเชิงเดียวมีที่ท่านเข้ามาจะเป็นแปลงนาล้วนพื้นที่ตรงนี้เป็นที่ราบลุ่มเหมาะสมสำหรับการทำเกษตรคือนาข้าวอย่างยิ่งเลยนะครับก็จะทำอย่างอื่นได้น้อยมากนะครับส่วนมากจะเป็นนาข้าว 100% เราขับเคลื่อนนะครับโดยฝ่าฟันอุปสรรคนะครับผมมองในเรื่องของอุปสรรคในของพืชเชิงเดี่ยวเนี่ยเมื่อเราทำแล้วเราบ้านะครับเราที่ดีๆไปทำทำไมเอาดินในกลบนะแต่เราก็บุกบั่นฟันฝ่าพร้อมกับทีมงานไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหลายสิ่งหลายอย่าง
ในปี63ซึ่งสิ่งที่พบเลยคือสถานการณ์โควิดครับท่านตรงนี้เนี่ยเป็นโอกาสให้พวกผมได้มาพบปะเจอกันและได้มาเรียนรู้กับทีมงานพัฒนาชุมชนทุกๆคนนะครับต้องขอขอบคุณทางกรมการพัฒนาชุมชนนะที่ให้โอกาสพวกผมและเข้ามาสู่ในแปลงนี้เป็นแปลงขยายงบปกติในพื้นที่3ไร่นะครับตรงนี้ก็คือขุดตามแบบของช่างได้ออกแบบแล้วก็ถือว่าในความเข้าใจแล้วก็เข้าถึงและพัฒนาเนี่ยเราต้อง3สิ่ง3อย่างเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้เป็นแบบอย่างให้กับบุคคลทั่วไปเนี่ยเราทำตามสนองนะครับคือโครงการของในหลวงรัชกาลที่9นะครับเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็มาขับเคลื่อนและที่นี่นะครับท่านได้รับเกียรติจากกรมการพัฒนาชนเป็นศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชนนะครับที่จะมีการนำเสนอผ่านระบบซูมในวันที่1มิถุนายนนี้นะครับเดี๋ยวก็คือเราช่วยการขับเคลื่อนที่นี่ก็จะใช้หลักกสิกรรมธรรมชาติผมจะไปทุกแปลงนะครับจะพูดในเรื่องของการปลูกกล้วยเพราะว่าการทำสวน3ชนิดนะครับผมถือว่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนาะการปลูกพืช3ชนิดคือแฝดกล้วยและไผ่นะครับนอกนั้นไม้ผลอย่างอื่นในแต่ละพื้นที่แต่ละบริบทจะปลูกอะไรก็เรื่องของท่านเลยแต่3สิ่งนี้ต้องปลูกนะเพราะว่าอะไร1การดินทางดินทลายคือแฝดช่วยได้แต่สิ่งที่จะเร่งด่วนที่สุดเลยคือฝางข้าวคุมให้ 100% ลดการชะล้างการทางทลายของหน้าดินได้อย่างดีมากนี่เป็นการทดลองด้วยตนเองแล้วคุมทั้งหมดโดยที่ไม่หวาดหวั่นใครจะเอาไฟมาจุดก็ปล่อยนะครับถ้าเผาเราก็ข่มใหม่นะพื้นที่ตรงนี้วัตถุดิบเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกิจกรรมตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยคุยกันพูดคุยแล้ววันนี้มีกิจกรรมแค่อย่างเดียวครับท่านคือดำนาแล้วก็จะมีการจัดเวทีเสวนาการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่รูปแบบประยุกต์สู่โคกหนองนาเนี่ยเจอปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับตรงนี้ก็นำเรียนเป็นตัวที่ก่อนครับขอบคุณครับโครงการพัฒนาชุมชนที่กำลังยังสูงนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันดีของประเทศไทยเราเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเป็นวันที่เข้าสู่ฤดูฝนเป็นวันแรก13พฤษภาคม2565นะครับและเป็นวันพืชมงคลวันแรกนาขวัญ นะครับกระผมในนามของเครือข่ายโคกหนองนาจังหวัดนครสวรรค์ต้องขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับที่ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในวิธีเปิดกิจกรรมวันเอามือสามัคคีลงแขกในอำนาที่โคกหนองนาตำเหนียในวันนี้เครือข่ายโคกหนองนาจังหวัดนครสวรรค์เกิดจากการที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลกได้มอบหมายให้จังหวัดนครสวรรค์คัดเลือกผู้นำต้นแบบอำเภอละ1คนมีอำเภอไปสลีไป2คนรวมเป็น16คนไปเข้ารับการถ่มลมทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลเพื่อกลับมาขยายผลดำเนินการในพื้นที่ตนเองพร้อมขับเคลื่อนให้ความรู้กับครัวเรือนหมู่บ้านละ15ครัวเรือนทั้ง15อำเภอในรูปแบบของครูพาทำหลังจากนั้นเราก็ได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นเครือข่ายโคกหนองนาจังหวัดนครสวรรค์ขึ้นและได้มีการขยายผลสู่การพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงโดยได้มีการขุดแปลงโคกหนองนาเพิ่มขึ้นสำหรับจังหวัดนครสวรรค์ในปี2564ถึง2565มีแปลงโคกหนองนาประมาณ400กว่าแปลงการจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่5ประจำปี2565ของเดือนพฤษภาคม2565โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อให้เครือข่ายโคกหนองนาจังหวัดนครสวรรค์และชาวบ้านที่สนใจมาร่วมกิจกรรมในการสร้างพลังชุมชนใช้พลังชุมชนในการพัฒนาชุมชน 2. เพื่อให้ชาวบ้านและผู้สนใจร่วมปฏิบัติการแบบจิตอาสาในการสร้างความรักความสามัคคีโดยเอาเลี้ยวแรงงานลงหว่านดินเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างรัฐกับประชาชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนให้กับชุมชนต่อไป 3. เพื่อสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้สนใจในการที่ดำเนินการโคกหนองนาโมเดลในโอกาสต่อไปในการจัดกิจกรรมวันนี้เป็นการเอามือสามัคคีแปลงของคุณผู้ใหญ่สมเด็จศิริวัฒน์บนเนื้อที่เดิม3ไร่ขยายอีก3ไร่เป็น6ไร่โดยได้มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไปยกสู่โคกหนองนาโมเดลตั้งแต่ปี2563ถึง2564โดยจะได้มีการถอดรหัสองค์ความรู้และนำความรู้ไปขยายผลในพื้นที่อื่น
ื่อให้เกิดความยั่งยืนโดยมีการกิจกรรมคือการลงแขกตำนาวันนี้จะเพิ่มอีกหนึ่งก็คือการขึ้นป้ายโคกหนองนาตำเหมียนโมเดลนะครับการห่มดินเพื่อให้ดินเลี้ยงขึ้นนั้นที่ผู้ตรวจหรือท่านประธานเดินเข้ามาเนี่ยแปลงนี้ก็จะเห็นว่าหกฟางเกือบตลอดทั้งแปลงนะครับเป็นการห่มดินเพื่อดินเลี้ยงพืชแบบแห้งฉามน้ำฉามนะครับการเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการดำเนินงานโครงของนามโมเดลของจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการอำเภอนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบรรพตพิสัยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์บริษัทประชารัฐรักษาวัคคีซึ่งวันนี้ติดประชุมมาไม่ได้นะครับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรสตรีและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ70คนโดยไม่ใช่งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใดวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วก็ผมขอโอกาสเรียนเชิญท่านผู้ตรวจราชการกรมการประชาชนได้กล่าวเปิดกิจกรรมเอามือสามัคคีแปลงของคุณเสมียนศิรวัฒน์และให้แนวทางในการขับเคลื่อนกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการเกษตรของอำเภอบรรพตจังหวัดนครสวรรค์ต่อไปขอเรียนเชิญครับครับแต่วันนี้ก็คือตั้งใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ก็ว่าเป็นวันที่ถือว่าเป็นวันที่อุดมด้วยมงคลฤกษ์นะครับเป็นวันพืชมงคลด้วยนะครับถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีและพี่น้องเกษตรกรก็ถือว่าวันนี้แหละนะครับเป็นวันที่เริ่มต้นของการทำการเกษตรในฤดูกาลของปีนี้นะครับแปลงเดิมของท่านผู้ใหญ่ที่ทำไว้ก็ท่านทำสำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นเวลามาต่อยอดเป็นแปลงนี้เนี่ยนะครับก็เลยไม่ได้เป็นปัญหาอุปสรรคแล้วที่ท่านเล่าผมฟังตอนเดินมาก็คือทุกคนก็จะถูกได้รับเกียรติว่าเป็นคนบ้า นะครับว่าที่ดีๆอยู่แล้วเอาไปทำทำไมก็มีปัญหากันแบบนี้ตลอดนะครับแต่พอทำไปสักระยะหนึ่งนะครับมันเริ่มเห็นผลนะครับแล้วก็คนที่เคยปรามาสในลักษณะนั้นก็ค่อยจะเปลี่ยนความคิดแล้วนะครับก็พยายามที่จะหาโครงการทำหาพื้นที่ทำนะครับซึ่งเราถือว่าเป็นคนที่ทำก่อนใครเขาก็ย่อมที่จะเป็นต้นแบบให้กับคนอื่นได้นะครับให้คนอื่นมาทำตามเราก็ไม่หวงวิชาความรู้หรือประสบการณ์อื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกิจกรรมแบบนี้ผมพยายามที่จะไปร่วมนะครับเรื่องแดดเรื่องร้อนเรื่องดำเรื่องอะไรไม่สนใจนะครับเพียงแต่ว่าไปแล้วนะครับเห็นความสำเร็จแปลงที่ไม่สำเร็จผมก็ไปนะแปลงที่เก็บน้ำไม่อยู่แปลงที่ดินชะลงมานะครับตกไปคลองไส้ไก่อะไรต่างๆเราก็ไปเพราะฉะนั้นเขตการปกครองเป็นอำเภอเป็นตำบลเป็นจังหวัดไม่เกี่ยวเราสามารถที่จะไปแลกเปลี่ยนทำกิจกรรมความรู้สามัคคีตัวนี้ตัวกิจกรรมแบบนี้นะครับมันจะทำให้เป็นลมหายใจของโคกของนาที่จะเดินต่อได้นะครับถ้าเราไม่มีกิจกรรมร่วมกันเมื่อไหร่ต่างคนต่างทำก็ลงเอยเหมือนเดิมนะครับต่างคนก็ต่างอยู่แต่ถ้าทำแบบนี้เหมือนที่ท่านพูดเมื่อสักครู่นะครับก่อนไปอบรมเป็นคนนครสวรรค์เหมือนกันไหมเหมือนกันจะไปรู้จักกันที่พิษโลกเราไม่ได้รู้จักเลยผมไปทำเรื่องเครือข่ายนะที่จุดเราคิดว่าเอาก็คงรู้จักกันบ้างแต่ปรากฏว่าพี่รู้จักคนนี้ไหมพี่รู้จักคนนี้ไม่รู้จักกันเลยแต่พอมาทำโคกงานตอนนี้คึกคักหน้าดูเลยนะจุดวางพอนครสวรรค์ก็มีกลุ่มไลน์เชิญผมเข้าด้วยครับผมยินดีนะครับผมก็มีคลิปมีความรู้มีอะไรก็ได้เปลี่ยนกันให้กำลังใจกันนะครับเอาประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนกันนะครับก็วันนี้นะครับผมรู้สึกเกียรตินะครับที่ท่านได้ให้ผมนะครับให้ผมมาร่วมด้วยนะครับดำนาเป็นไม่เป็นเดี๋ยวก็ลองดูนะครับไม่รู้จะก้มได้กี่รอบเพราะเป็นโรคบ้านหมุนอยู่เหมือนกันนะครับขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับผู้ใหญ่บ้านท่านตำหนักผู้นำท้องที่แล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับท่านทกศนะครับรวมทั้งพี่น้องที่เข้ามาร่วมวันนี้นะครับที่อยากจะยามเอามือสามัคคีนะครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้องรองงบประมาณทางราชการแต่เราสามารถที่จะลงมือร่วมแรงร่วมใจนะครับบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะครับผมขอเปิดกิจกรรมเอามือสามัคคีนะครับแปลงของพี่เสมียนศิรวัฒน์นะครับที่ตำบลหนองตะงูอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์นะครับสวัสดีครับเมื่อเสร็จสิ้นพิธีเปิดนะคะท่านประธานในพิธีได้ร่วมมือกับทีมงานทำการขึ้นป้ายโครงการโคกหนองนาตำเหมียนโมเดล
เมื่อพร้อมกันแล้วนะคะก็เอามือสามัคคีลงแขกดำนาด้วยกันท่านประธานก็ลงมือดำนาอย่างสนุกสนานนะคะในการดำนาก็ดำนาไปค่ะใครที่อยู่ในนาก็ดำนาไปส่วนด้านบนนะคะก็ทำนาโยนค่ะนะคะจะเห็นได้ว่าสนุกสนานกันทุกคนเลยคนละไม้คนละมือร่วมแรงแข่งขันนะคะก็ช่วยกันดำนาจนเสร็จทั้งผืนนะคะภายในเวลาที่ไม่นานเลยนี่คือผลงานจากพลังแห่งความสามัคคีจริงๆค่ะในระหว่างที่ตะเพียนดำนาอยู่นะคะนี่ตะเพียนดำนาอยู่ตรงนี้นะคะแต่ยายแขกทำอะไรคะยายแขกออกตัวตั้งแต่ที่บ้านแล้วนะคะว่าจะมาเป็นเพื่อนเฉยๆดังนั้นยายแขกก็จะนั่งเมาส์อยู่ในร่มแบบนี้ล่ะค่ะอายุมากแล้วนะคะอนุโลมด้วยนะนะคะทางทีมพัฒนาชุมชนนะคะก็มีอาหารกลางวันนะคะมีทั้งของคาวของหวานเลยนะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มนะคะมาบริการส่วนท่านประธานนะคะท่านก็มีของติดไม้ติดมือมานะคะก็คือข้าวต้มมัดนะคะถุงใหญ่เลยมาฝากทุกคนนะคะทุกคนก็อิ่มมีพรีมันกันไปค่ะหลังจากรับประทานอาหารกลางวันแล้วนะคะก็จะพักผ่อนอิริยาบถกันสักครู่นะคะแล้วช่วงบ่ายก็จะเป็นการเสวนานะคะแต่ตาเพียนกับยายแขกนะคะมีตารางงานช่วงบ่ายนะคะที่บ้านจึงต้องขอตัวกลับก่อนนะคะในขากลับก็ได้เดินลัดเลาะสวนของตะเมียนนะคะเพื่อชมบรรยากาศนะคะมีสัตว์เลี้ยงนะคะมีฐานการเรียนรู้นะคะทั้งการทำปุ๋ยการทำน้ำหมักชีวภาพทำน้ำส้มควันไม้นะคะมีจุดชมวิวด้วยตาเพียนกับยายแขกนะคะก็ได้เพลิดเพลินกับสิ่งดีๆนะคะที่มีอยู่ในสวนตะเมียนนะคะแล้วก็นำสิ่งที่สนใจนะคะไปพัฒนาที่บ้านของเราได้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปกับบรรยากาศรอบๆสวนตะเมียนแบบนี้ค่ะสวัสดีนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าค่ะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ตะเพียนด้วยนะคะ